กับช่องแตงกอ is cafe นะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับ EP ก่อนหน้านี้ลองเอาเมนูที่เราลองทำไปทำตามดูบ้างไหมเป็นยังไงก็ฟีดแบ็กกลับมาบ้างนะอ่ะสำหรับ EP นี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วเริ่มต้นเดือนธันวาด้วยกับเทศกาลคริสต์มาสนะวันนี้เราก็จะมี2เมนูมาทดลองทำกันนะเมนูนึงจะเป็นนมเมนูนึงจะเป็นกาแฟแล้วก็วันนี้จะมีอะไรพิเศษมาโชว์อีก1อย่างต้องรอติดตามท้ายคลิปนะแต่ก่อนจะไปดูเมนูคริสต์มาสนะเรามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะแล้วไปดูเมนูเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับไปครับเรามาเริ่มทำเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูนี้มีชื่อว่านมซานตาคลอสนมซานตาคลอสจะเป็นยังไงซานตาคลอสจะมีนมหรือเปล่ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงได้ครับก่อนอื่นต้องใส่น้ำแข็งก่อนก็น้ำสตรอเบอรี่แดงครับอันนี้เป็นเยลลี่นะถ้าใครมีสีแดงก็ใส่สีแดงด้วยก็ได้ถ้าใครไม่มีก็สีเฉยก็ได้นะอันนี้มันเป็นน่าจะแอปเปิ้ลจะมีความเป็นไทยหน่อยๆนะบนต้นคริสต์มาสต้องมีอะไรฮะอ่ะมีดาวใช่ไหมแล้วก็เอามะเฟืองใส่เข้าไปให้มันเป็นดาวจะเป็นนมซานตาคลอสนะครับเป็นนมสตรอเบอรี่กับแอปเปิ้ลไซรัปรสชาติก็จะคล้ายๆโยเกิร์ตหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกินง่ายๆเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับรสชาติก็เปรี้ยวๆหอมกินแอปเปิ้ลกับสตรอเบอรี่สำหรับเมนูนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูนมซานตาคลอสนะก็จะเป็นนมสดปั่นแหละแล้วก็ใช้คาราเมลใช้ไซรัปสตรอเบอรี่กับไซรัปแอปเปิ้ลทำเป็นเขียวและแดงให้มันแบบว่าโมดิเวทว่าเทศกาลคริสต์มาสเนอะจะมาแล้วนะซานตาคลอส is coming to town นะก่อนกินก็คนๆหน่อยนะหรือจะไม่คนก็ได้แล้วแต่อากาศมันร้อนมันเริ่มละลายแล้วถ้าใครเคยกินนมดัชมิลอะไรเงี้ยฟีลประมาณนมดัชมิลก็จะแบบกลิ่นนมแล้วก็มีกลิ่นหอมของแบบแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่มื้อนี้ไม่หวานนะฮะกินง่ายถ่ายคล่องฮะกินแล้วไม่ตายฮะถ้าใครทิ้งเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปกันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูเลยฮะสำหรับเมนูที่2ของ EP นี้นะนมสตรอเบอรี่แล้วก็ท็อปด้วยเอสเปรสโซ่รสชาติเป็นยังไงเหมือนลาเต้สตรอเบอรี่ไหมอะไรเงี้ยเรามาดูกันครั้งแรกเช่นเคยยังไม่เคยทำแล้วก็ยังไม่เคยกินที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าเป็นยังไงทำออกมายังไงไปฮะอ่ะก่อนจะไปเมนูที่2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ใส่มันเดิมฮะไซรัปสตรอเบอรี่ฮะ20ออนซ์ไอ้20มิล20ออนซ์นี่กินตายเลยนะถ้าใครอยากแบบได้หวานก็เพิ่มไซรัปน้ำเชื่อมได้นะอันนี้เราเป็นสูตรที่แบบไม่หวานคนนิดนึงเดี๋ยวสีมันหายคนนิดเดียวพอนะถ้าเดี๋ยวใส่น้ำแข็งถ้ามันดูลุ่มๆก็เติมลงไปนะนิดนึงนะ
ือนี้จะเป็นเฮาส์เบนจะมีตัวเชียงรายตัวห้วยห้อมแล้วก็เป็นดารัสเวียดนามนะกลิ่นก็จะเป็นจะมีความเป็นแบบว่าดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลนิดๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นกลิ่นของแบบบลูเบอร์รี่ขึ้นมาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะใช้แบบเมล็ดห้วยห้อมเนอะที่ EP แล้วบอกว่ามันจะเป็นเบอร์รี่นิดๆอะไรเงี้ยกลิ่นบลูเบอร์รี่มันก็จะขึ้นมานิดนึงกินเป็นนมอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างโอเคกว่าอเมริกาโน่นะแต่ถ้าใครชอบอเมริกาโน่ก็แล้วแต่ไม่ซีเรียสระหว่างนมสตรอเบอรี่กับเอสเปรสโซช็อตนะเมนูนี้ต้องคนก่อนนะให้ซอสสตรอเบอรี่มันขึ้นมาหรือว่าใครยังไม่คนก็ได้กินเป็นข้างล่างเป็นนมสตรอเบอรี่แล้วค่อยบอกว่าริมรสชาติของกาแฟข้างบนว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยนะก็จะเปรี้ยวๆขมๆรสชาติคุ้นเคยอยากกินหวานก็แนะนำให้ใส่ไซรัปเพิ่มอีก10ออนนะส่วนตัวเป็นคนไม่กินหวานถ้ามาที่ร้านก็จะไม่หวานนอกจากจะเพิ่มรีเควสเป็นไซรัปเพิ่มขึ้นนะเราก็จะทำแบบรสชาติก็กินง่ายครับกาแฟยามบ่ายรสชาติที่คุณเคยหิวแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนวันนี้จะมีเมนูอะไรที่ร้านมาเสนอเมนูประจำชาติของคนทำงานอย่างเรากระเพราไก่เมนูง่ายๆของคนทำงานเร่งรีบแบบเรานะที่ร้านเราก็จะมีเป็นกระเพราไก่ขายด้วยใครจะรีเควสไข่ดาวเพิ่มก็แล้วแต่แล้วก็หิวแล้วเดี๋ยวเรามากินกาแฟกับกระเพราไก่กันว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าไปฮะกระเพราที่ร้านใช้เป็นพริกแห้งนะครับก็จะเผ็ดไม่มากเหมือนพริกสดเก็บไว้กินตอนเย็นแล้วเอามาเวฟก็รสชาติไม่เปลี่ยนถ้าใครอยากกินเผ็ดกว่านี้ก็สั่งได้เอาเผ็ดๆเผ็ดแล้วรสแตกรสชาติดีครับใครอยากกินน้ำเปล่าไปเซเว่นนะคะเวลามาร้านไม่มีน้ำเปล่าขายจะเป็นอยู่ตรงข้ามร้านกินแล้วเผ็ดเอี่ยมครับบอกว่ามันอร่อยขนาดไม่หิวนะเราจะมาสรุป2เมนูนี้กันนะฮะเมนูนี้เป็นนมลาลาคอสรสชาติก็จะแบบเด็กๆกินได้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบไม่ได้เป็นสายกาแฟก็กินได้เป็นนมปั่นรสผลไม้ง่ายเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ลาเต้คอฟฟี่จะเป็นลาเต้ที่ใส่ซอสสตรอเบอรี่นะบางคนไม่กินกาแฟจ๋าก็กินได้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันจะแบบว่ารสชาติอร่อยอร่อยหวานหวานหอมหอมหน่อยมีเปรี้ยวๆของสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยจบไปแล้วก็สองเมนูคริสต์มาสนะคะ EP หน้าเราจะทำอะไรกันต่อก็มาดูนะรีบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจบไปแล้วนะคะกับ EP เมนูเทศกาลคริสต์มาสเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะร้านเราช่องเรามีIG ร้านด้วยนะชื่อแตงกอ is cafe ชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเอาเมนูไปทำเมนูนี้ไปทำที่ร้านก็ทำได้เลยนะแล้วก็ยังไงฟีดแบคมาที่คอมเมนต์เราได้ข้างล่างด้วยนะคะพี่หน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันนะครับว่าเราจะพาออกไปนอกสถานที่หรือว่าอยู่ในร้านเหมือนเดิมถ้าอยากดูเป็นอะไรอยากอะไรยังไงช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะว่าใครอยากให้ทำน้ำอะไรมารีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะส่งเมล็ดกาแฟมาให้เรารีวิวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้เจอกัน EP หน้า
อากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ได้ติดปากมั้ยไม่ได้ติดฟันมั้ย